Superiority เชื่อในเราเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่าค่ะความเชื่อมั่นเท่านั้นแหละนะครับที่จะนำให้คุณผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆเหล่านั้นไปได้ใช่แล้วยิ่งถ้ามีผู้นำที่ดีนะรับรองว่าฉลุยใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็ต้องเชื่อด้วยว่าผู้นำเนี่ยนะคะจะพาให้เราไปถึงชัยชนะได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะใครที่ติดตามรายการของเราเนี่ยจริงๆแล้วสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นการโหลดแอปพลิเคชันของคุณนะคะไว้ในมือถือนะคะพวก MVTV หรือว่าไทย22พวกนี้ก็สามารถที่จะโหลดมาวางไว้ได้รวมไปถึงช่องทางต่างๆนะคะเป็นกล่องรับสัญญาณหรือว่าจานรับสัญญาณ KU Band กับ PSI เนี่ยกดหมายเลขเดียวกันเลยหมายเลข66เพื่อรับชมช่อง6ก็ต้องเลข66ถูกต้องหาง่ายด้วยนะคะจิม MZ ก็ได้นะคะกดมาที่197เลย Big 4กดได้4ช่องเลย4จานเลยนะคะกดมาที่102นั่นเองค่ะ Dynaset 137นะคะ IPM 257ค่ะครับจาน True ดูกันแบบชัดๆชัดๆ ตอนฝนไม่ตกครับ242หรือตามอพาร์ตเมนต์ต่างๆจะมีเยอะนะคะจานเจริญเคเบิลอันนี้ก็ดูได้เลยหมายเลข26และ515ค่ะแต่สะดวกสุดถ้าเกิดมี Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ตนะก็ดูผ่านมือถือนี่แหละถูกนะครับเพราะว่าอยากจะดูเมื่อไหร่อยากจะดูย้อนหลังแค่ไหนดูไปแล้วไม่ทันอ่ะย้อนกลับมาฟังใหม่ฟังซ้ำได้ใช่ดูทาง YouTube ย้อนหลังก็ได้นะคะพิมพ์คำว่าสุพรีมช่อง6แค่นี้เองค่ะนะหรือว่าถ้าพิมพ์ไม่ภาษาไทยไม่ถูกก็เอาภาษาอังกฤษด้านหลังนี่ก็ได้นะคะได้เหมือนกันค่ะในช่วงแรกครับเช่นเคยครับเราคงมีกลยุทธ์เคล็ดลับต่างๆเรื่องของการทำให้ธุรกิจสามารถเจริญรุ่งเรืองหรือว่าจะร่วงพวกพวกอุ๊ยเดี๋ยวนี้มันต้องเหมือนความเสี่ยงเนาะเหมือนความเสี่ยงนะคะหลายคนมัวแต่เอาชีวิตเอาธุรกิจเอากิจการของตัวเองไปแขวนไว้กับอนาคตแขวนไว้กับสิ่งแวดล้อมที่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เช่นหลายคนอาจจะบอกว่าต้องรอเลือกตั้งก่อนนะเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นการเมืองมันถึงจะดีขึ้นโอ้ถ้าเกิดคุณรอถึงตอนนั้นเราก็ไม่เหี่ยวแห้งตายกันพอดีหรอก็ไม่ได้เริ่มลงทุนไม่ได้เริ่มสักทีใช่เพราะฉะนั้นลองฟังกลยุทธ์เล็กๆนะครับแล้วก็พอถึงเวลาที่มันขาขึ้นคุณรับรองว่าทะยานแน่นอนได้เลยมีกลยุทธ์เหตุผลนะครับ5เหตุผลในการเลือกลงทุนกับธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์ค่ะที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินคอนโดหรือว่าสิ่งปลูกสร้างอะไรทั้งหลายห้องแถวได้หมดได้หมดนั่นถือว่ารวมกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มันจะเป็นทรัพย์ที่ถือว่ายังมีการเพิ่มพูนมากที่สุดในประเทศไทยได้อยู่ใช่ไหมคะพี่ต้นตอนนี้ซื้อเงินซื้อทองลงทุนในหุ้นต่างๆผลตอบแทนอาจจะยังไม่เท่ากับอสังหาริมทรัพย์ถูกต้องคือว่ากันว่าถ้าเกิดผลตอบแทนที่มากกว่า 12% ขึ้นไปค่ะมักจะตกเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แต่ถ้าเกิดเป็นเงินลงทุนระยะสั้นก็มักจะ 3% 4% มีการลดหย่อนผ่อนปลนอะไรกันไปก็ว่ากันไปค่ะนะครับใครที่อยากจะรวยอยากจะรุ่งแบบชีวิตพลิกจากหน้ามือไปหลังมือก็ต้องลงทุนกับสิ่งเหล่านี้แต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามูลค่าในการลงทุนมันสูงโอ้ใช่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นทุกขลาภไปก็ได้ถูกหลายคนซื้อที่มาถูกปุ๊บอุ้ยนึกว่าจะร่ำรวยจากการขายที่ดินได้ค่ะที่ไหนได้อมสเปโตอยู่นานนานมันไม่ยอมขึ้นไม่ยอมขยับขึ้นสักทีขายไม่ได้ขายไม่ได้ก็จมอยู่นานเลยลองฟังให้เหตุผลเหล่านี้นะครับอันดับแรกเลยตลาดยังมีการขยายตัวได้อีกมากค่ะแน่นอนครอบครัวมันจะเป็นครอบครัวขยายมากขึ้นคือปัจจุบันเนี่ยคนที่แต่งงานมีครอบครัวก็มักจะออกไปซื้อบ้านช่องห้องหอของตัวเองซื้อคอนโดอยู่ใช่หรืออย่างน้อยผู้ชายไปขอผู้หญิงแต่งงานก็อาจจะต้องมีหลักทรัพย์มีหลักประกันหรือทำให้ดูว่ามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีมีความมั่นคงก็ได้การซื้อบ้านนี่แหละถูกต้องเลยทีเดียวไม่ว่าจะบ้านหรือว่าคอนโดต่างๆก็จะมีการจับจ่ายมากขึ้นก็ยังจะมีการขยายตัวได้อย่างแน่นอนถูกต้องนะครับแต่อย่าลืมนะครับซื้อสิ่งเหล่านี้แล้วต้องคำนึงถึงอนาคตข้างหน้าด้วยผ่อนไหวไหมซื้ออยู่ซื้อใช้ผ่อนไหวไหม อนาคตจะขายต่อได้หรือเปล่า อันนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกใช่ๆอันนี้เป็นเทคนิคกลยุทธ์ไม่ใช่จะซื้อไปเรื่อยอันดับต่อมาเลยนวัตกรรมของ
เครื่องก่อสร้างอุปกรณ์ก่อสร้างหรือแม้กระทั่งวัสดุในการก่อสร้างเนี่ยมันทันสมัยขึ้นเท่ากับเป็นการลดต้นทุนเท่ากับเป็นการสร้างแนวคิดของบ้านใหม่ๆให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่แบบว่าต้องใช้คนงานเยอะๆสมัยก่อนต้องก่ออิฐฉาบปูนคนต้องฉาบด้วยมือใช่ทุกวันนี้ไม่ต้องละพัฒนาไปเป็นโฟมยกมาทั้งแผ่นมาปะปุ้งเชื่อมโป๊ะ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 อยู่ได้ละมีรถผสมปูนเรียบร้อยคันเดียวหรือบางบ้านมีแค่ที่บอกเขาเลยว่าอยากจะสร้างบ้านขนาดนี้เขาหาให้ไป3เดือนกลับมาขนบ้านทั้งหลังมาตั้งโป้งเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยประหยัดเวลาหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะนวัตกรรมหรือว่าการก่อสร้างวิศวกรรมในการก่อสร้างสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยพื้นที่แค่นี้ทำไม่ได้หรอกกว่าจะค้ำกว่าจะเข้าไปตอกเข็มกว่าจะมาสร้างบ้านเสียเวลาใช้พื้นที่เยอะสกปรกวุ่นวายไม่เอาแต่พอมีนวัตกรรมในการก่อสร้างใหม่ๆบอกเขาอยากได้แบบนี้เขาคำนวณทุกอย่างเสร็จสรรจ่ายเงินเท่านั้นแหละเขามาวางโป้งเสร็จเรียบร้อยเลยง่ายเราด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราต้องคำนวณด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราเลือกแล้วเนี้ยมันจะอยู่ระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะเพราะว่าบางทีบางอย่างเนี่ยมันทำอย่างรวดเร็วมันอาจจะมีอายุที่ไม่เท่ากับการก่อสร้างเหมือนสมัยก่อนก็แล้วแต่ที่เราเลือกเนาะอันนี้ต้องเป็นการประเมินแล้วก็ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์ใช่ใช่นะครับอันดับต่อมาเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะลังเลใจกันนิดนึงบางคนเคยคิดอยู่เสมอว่าวิ่งไปซื้อบ้านที่อยู่ชานเมืองใช้เส้นทางในการเดินทางเข้าเมืองระยะทางอาจจะสั้นกว่าใช้เวลาน้อยกว่าในการที่อาศัยอยู่ในใจกลางเมืองก็ได้อันนี้แล้วแต่ละคนประสบการณ์ไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าผมยังไงยังขออยู่ในเมืองขออยู่กลางพระนครเวลาจะออกไปข้างนอกเนี่ยมันสะดวกถ้าไม่สะดวกผมก็ใช้รถยนต์สาอะไรนะรถสาธารณะรถสาธารณะเดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆรถไฟฟ้าหลายสายผมขอเลือกในเมืองแต่บางคนแนวคิดใหม่ก็คือไปซื้อบ้านที่อยู่ชานเมืองกว้างกว่าใหญ่กว่าโอถงกว่าพื้นที่ได้มากกว่าอากาศบริสุทธิ์กว่ารถไม่ติดแล้วเวลาเดินทางเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีถนนหนทางมันมีโทเวมีทางด่วนต่างๆจากชานเมืองวิ่งเข้าสู่ใจกลางเมืองได้รวดเร็วนั่นแสดงว่าเราสามารถขยายตลาดเข้าไปสู่ต่างจังหวัดชานเมืองได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเมืองขยายขึ้นก็เป็นการตอบรับกับโจทย์ที่มันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้คือรัฐบาลจะต้องมองว่าการขยายเมืองต้องเอาสิ่งต่างๆไปดึงดูดให้คนไปอยู่ในแถบนั้นด้วยคือเมืองเวลาปกติขยายไปเนี่ยจะไปมีแค่บ้านช่องห้องหอไม่ได้มันต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆให้เขาด้วยจริงเช่นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ติดต่อราชการหรืออาจจะเอาความเจริญต่างๆเนี่ยไปให้เขาแม้กระทั่งในบางประเทศเนี่ยเขามีการลดหย่อนภาษีต่างๆให้คนไปอาศัยอยู่แถบนั้นด้วยนะโอ้ดีเลยนะคะแล้วก็พวกสาธารณูปโภคต่างๆอย่างเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะขยายเมืองออกไปเนี่ยเขาไปประมูลเขาไปร่วมประกวดร่วมในโครงการต่างๆเพื่อจะสร้างการเป็นเจ้าภาพการจัดมหกรรมกีฬาแล้วเขาสามารถที่จะถมพื้นที่ที่มันรกร้างว่างเปล่าเนี่ยทำเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ขึ้นมาทันทีจัดมหกรรมกีฬาเสร็จเรียบร้อยมีคนไปอาศัยอยู่รอบด้าน มีร้านค้ามีสถานที่ราชการมีโรงเรียนก็ถือพูดง่ายๆไปทั้งเมืองเลย ไม่ใช่แค่ไปเฉพาะที่อยู่อาศัยแต่เพียงอย่างเดียวนี่ไงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราจะขยับขยายสร้างอยู่ตรงไหนต้องมีสาธารณูปโภคให้เขาด้วยไปด้วยนะครับไปด้วยค่ะอันดับต่อมาเลยบ้านที่อยู่อาศัยยังเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่สำคัญยังไงก็ยังไม่มีอะไรมาแทรกมาเปลี่ยนได้ยังอยู่เหมือนเดิมก็ยังไงก็ต้องมีที่ซุกหัวนอนอย่างแรกคือเงินอย่างที่2คือทองอย่างที่3คือบ้านไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วก็คือปัจจัย4ของเราใช่ก็ยังต้องมีอยู่คือที่อยู่อาศัยเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญแล้วยังเป็นปัจจัยที่มีมูลค่าเพิ่มอยู่เรื่อยๆใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ขายได้และที่สำคัญเลยคนเราเริ่มมีความเข้าใจมีความรู้มีการศึกษาและก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยมากขึ้นคือบ้านเก่าๆฉันไม่อยากอยู่แล้วมันไม่สะดวกมันก็จะมีมุมนี้คนก็อยากจะได้บ้านใหม่บ้านนี้เล็กไปแล้วสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นคือบ้านนี้อยู่แล้วดีอาจจะเข้าครัวขยายแล้วอยู่มาสักระยะนึงอาจจะเบื่อขายต่อได้ราคาเฮ้ยที่เก่าแก่ขายทิ้งซื้อที่ใหม่ยังไงเขาก็ต้องซื้ออีกเพราะว่าไอ้ถนนเส้นนู้นมันอาจจะตัดมาสะดวกกว่าเพิ่งตัดย้ายบ้านอยู่ตรงนู้นหรือบางคนแบบอุ้ยบ้านเราอ่ะไม่มีรถไฟฟ้าผ่านเลยไม่สะดวกไปอยู่ใกล้รถไฟฟ้าทุกวันนี้ไม่ต้องไปทำงานในที่ทำงานแล้วไหมค่ะ
คือทำงานที่ไหนก็ได้มีคอมพิวเตอร์ขอให้มีระบบอินเทอร์เน็ตไปก็สามารถทำงานได้ไม่จำเป็นต้องขับรถฝ่าจากนอกเมืองเข้าไปสู่ใจกลางเมืองไปทำงาน2ชั่วโมงแล้วก็ขับรถกลับบ้านใช่ใช่อยู่บ้านทำงานก็ได้นะคะเพราะยังไงเนี่ยธุรกิจในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ยังทำได้นะยังทำได้อันดับสุดท้ายเลยการมองการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยถือเป็นสัญญาณอันหนึ่งในการบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงเนาะเราดูตอนที่มีการขยายในการสร้างไปแล้วดูว่าขายได้ไหมโครงการเหล่านี้ขายได้ไหมผ่อนไปแล้วมีการคืนไหมหรือมีสัญญาจองซื้อปรากฏว่าขายต่อสัญญาใบจองเยอะๆนั่นเริ่มเป็นสัญญาณที่เริ่มละฟองสบู่ที่มันเริ่มขึ้นมันกำลังจะแตกแต่ว่าเวลาเราจะซื้อเราก็ต้องดูดีๆอีกนิดนึงเนาะแน่นอนพวกเงินจองเงินดาวคืออย่างที่บอกไงบางคนเนี่ยคาดการว่าตัวเองจะซื้อแต่ลืมนึกถึงว่าอนาคตตัวเองอ่ะอาจจะผ่อนไม่ได้กำลังในการจะผ่อนระยะยาวอาจจะยังไม่ถึง คือปัญหามันจะกระทบตามมาก็คือเมื่อจองคอนโด1หลังเอาไว้ซื้อเอาไว้1ล้านบ้านไว้1หลังทำสัญญาจองเสร็จเพราะว่าคาดว่าตัวเองมีงานทำงานได้เงินเดือนรายได้สักประมาณเท่านี้แล้วจะผ่อนเท่านี้มีเงินเหลือเก็บเท่านี้ที่ไหนได้ผ่อนไป6เดือนออถูกไล่ออกถึงเวลาถูกเชิญออกจากงานทำยังไงล่ะทำยังไงล่ะมันก็ต้องปลดพระพวกนี้ออกไป อันนี้ก็ต้องคิดดีๆกันอีกนิดอันนี้มองในมุมของคนที่จะซื้อแต่คนที่จะขายแน่นอนค่ะธุรกิจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเนี่ยยังไงก็ยังไปได้ดีอยู่คือคนขายเนี่ยเขาขอให้ขายได้เถอะคือถ้าขายไม่ได้เนี่ยยังไงเนี่ยนะเขาก็กำไรเพราะว่าที่ดินที่เขาซื้อมาลงทุนในการทำหมู่บ้านจัดสรรในการทำคอนโดมิเนียมมันราคาต้นทุนต่ำอยู่แล้วยังไงเขาก็อยู่รอดไม่ต้องห่วงนะครับเอาตัวเรานี่แหละคนจะซื้อรายย่อยทั้งหลายต้องใช้ความรู้ประสบการณ์วิเคราะห์วินิจพิจารณาอย่างยิ่งนะครับใช่ละค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาละค่ะก็ลองเป็นแนวทางดูนะคะสำหรับใครที่กำลังจะคิดจะทำธุรกิจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยค่ะช่วงนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะโทนเนอร์180 plus ค่ะโทรสอบถามข้อมูลได้ที่020214666ค่ะพักกันแป๊บนึงครับค่ะในเราเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่า Supreme